ร่วมเปิดศึกโดยอิชิตันกรีนทีซาบีน่าฟอร์เอเวอร์ยังบริษัทอินทัชโฮลดิ้งจำกัดมหาชนบาโนบากิแบล็กมาร์คมาดูสิว่าเป็นใครจะตีไข่แตกหรือเปล่าครับผมเปิดศึกข้อที่2ราศีใดในช่วงนี้แอบรักเพื่อนแต่ว่าราศีราศีกันทำไมต้องกันเพราะว่าพี่ปอดูมีพิรุธอ่ะเหรอใช่มันมีพิรุธยังไงไหนแล้วก็เห็นข่าวด้วยเห็นข่าวว่ามันนานแล้วข่าวมันตั้งนานแล้วเขาบอกว่ามีจงมีจีเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นข่าวกันข่าวมันนานแล้วก็ไม่เป็นไรเกิดขึ้นใหม่ได้นี่พิรุธแล้วตอนนี้ทุกวันนี้ใช้ชีวิตพิเรนอย่างเดียวเลยแต่ดูเหมือนแบบมีคนในใจมีพิรุธมีพิรุธก็เลยคิดว่าน่าจะราศีนี้เราเป็นเพื่อนกันได้ปะล่ะอุ๊ยก็เป็นแล้วไงนี่ไงเจอกันวันแรกก็เป็นแล้วไงทำไมคุณจะชอบแอบรักเพื่อนตลอดเวลาอย่างเงี้ยหรอทำไมอ่ะเขาเดินเข้าไปแค่โซคีแค่นี้ไม่ใช่ผมหรอกเขาดูเขินพี่ป้องมากกว่าผมอีกไงวันนี้โอเคก็ตอบพี่ปอพี่ปอเซนค่ะแล้วเซนตอบว่าราศีราศีกันทำไมต้องกันไม่คือ energy หนึ่งของพี่ปออ่ะเขาคือเพื่อนที่แสนดีเราเพื่อนที่แสนดีส่วนใหญ่มักจะจบด้วยแอบรักเพื่อนแต่วันนี้ฉันอาจจะไม่ทันแล้วนี่ฟังสตอรี่จากเทปก่อนว่าพี่เขาก็คุยเคยคุยหลายครั้งแล้วสุดท้ายเราก็เป็นได้แค่เพื่อนกันแต่จริงว่าผมดูหน้าเขาดิแต่ผมแค่อยากจะบอกพี่ว่าถึงแม้พี่จะไม่มีใครแต่พี่จะมีน้องชายคนนี้อยู่ข้างๆพี่เสมอเรานี่มันกินสุนทรภู่เนาะเชฟป้อมค่ะตอบว่าราศีราศีมิถุนทำไมต้องมิถุนพี่ป้องนะพี่ป้องดูหมดเนี่ยก็ดูทรงน่าจะใช่อยู่คนเดียวละคนนี้เขาไม่ต้องชอบเพื่อนเนาะเออเขาไม่เพื่อนไม่ต้องนะทำไมอ่ะทำไมเขาไม่มีเพื่อนมีบ้างเหมือนกันดูทรงแล้วน่าจะใช่อยู่คนเดียวอ่ะเห็นไหมมีลูกศิษย์ลูกหาเต็มเมืองเลยในเรื่องนี้อาจารย์ป้องอาจารย์ป้องโอเคพี่ป้องนะครับนิวค่ะนิวตอบว่าราศีราศีราศีเมษทำไมต้องเมษเป็นผู้ชายที่อยู่ในวัยที่แบบมีสิทธิ์เลือกอะไรเงี้ยแล้วก็เจอกับสาวๆได้เยอะก็เป็นเพื่อนกันก่อนอะไรงี้ก็คบก็หาก็คุยกันอะไรเงี้ยเป็นในวัยเนี้ยนิวว่าน่าจะมีเพื่อนเยอะแล้วก็สามารถคุยกับใครก็ได้เยอะยังไม่ต้องรีบเฉพาะเจาะจงทุกคนเป็นเพื่อนกันก่อนได้นะใช่แล้วเขาอ่ะจะชอบบอกว่าเขาโสดไอ้คนที่พูดว่าผมโสดครับผมโสดครับเนี่ยก็จะมีคนเข้ามาอยากเป็นเพื่อน อย่างถ้าพี่อ่ะอายุในวัยเดียวกับน้องพี่ก็อยากจะเป็นเพื่อนกับน้องเหมือนกัน ผมไม่อยากเป็นเพื่อนกับพี่นิวแล้วแต่ว่าเชฟครับเราเป็นเพื่อนกันได้นะครับนี่แนวประเจิดประเจิดลูกชิมอนค่ะตอบว่าราศีกันทำไมต้องกันจริงๆชื่อของพี่ปอเนี่ยเขาก็ใบ้มาแล้วครับเฮ้ยนั่นแหละมาแล้วเว้ยใบ้ยังไงหรือน้องปอเนี่ยเป็นตัวย่อครับประโยคเต็มๆคือเป็นเพื่อนมันยากก็เป็นแฟนสิครับนี่ลักษณะมีเวลาคิดปอจะมาย่อยังไงปอเอาครับปอเป็นเพื่อนไม่ได้ก็เป็นแฟนเลยสิครับละออล่ะอุ้ยดีแล้วพอดค่ะครับพี่พอดตอบว่าราศีราศีกันราศีกันทำไมต้องกันอุ้ยปอเยอะอ่ะเพราะว่าผมคิดว่าตอนนี้เขาออกกำลังกายคือเขาไปออกกำลังกายให้หุ่นดีๆถ้าคนมีความรักเนี่ยจะทำให้ตัวเองดูดีคนเรามีความรักเนี่ยจะดูแลสุขภาพตัวเองแล้วเขาเนี่ยน่าจะแบบว่าแอบรักเพื่อนอะไรให้โชว์หุ่นอะไรแต่แบบที่แท้อยากให้เพื่อนเห็นทั้งตัวไงก็ทำเป็นอะไรก็เลยเลือกปอพี่นันตอบว่ายืนยันน้องคนเดิมนะคะราศีกลุ่มทำไมต้องกลุ่มก็ดูจากข้อที่แล้วเนี่ยเห็นเนอะเขาเป็นคนที่เล่นครับเล่นกับคนนู้นเล่นคนนี้กับพี่ป้องเล่นกับน้องปออะไรอย่างเงี้ยแล้วรู้สึกว่าเป็นคนเข้าคนง่ายเพราะฉะนั้นลักษณะกับเพื่อนก็เล่นใช่กับเพื่อนก็เล่นเพื่อนเล่นกับเพื่อนไงก็คนเราก็เล่นกับเพื่อนความเป็นแฟนของติช่าเนี่ยเขาพริ้วแล้วก็หนูพริ้วจริงแต่ใจที่อาจจะแอบชอบพี่ป้องหรือแอบชอบปอก็ได้แต่เขามีแฟนแอบเหรอคะเขาบอกแล้วเขามีแฟนใช่เขามีแฟนก็คือส่วนแฟนไงไม่แต่ว่าในรายการนี้หนูไม่มีทำงานมันจะมีได้ไงแฟนรู้ไหมว่าเราแฟนรู้ไหมว่าเวลา
าทำงานเราจะต้องเป็นคาแรคเตอร์นี้เขาเลือกหนูเพราะหนูอะค่ะเจลลี่แล้วก็เล่นคนนี้น่ารักทุกทุกทุกค่ะพี่ปอมีคนตอบพี่ปอเยอะเลยเยอะมากอ่ะแล้วปอตอบว่าเป็นตัวเองเลยเนี่ยตอบว่าราศีราศีตุลทำไมต้องตุลคนที่ปั่นจักรยานด้วยกันเนี่ยมันอาจจะมีความนี่อ๋อชอบเพื่อนชอบเอ้ยลืมเชฟไปเลยอ่ะใช่ไงเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่เขาเล่าไว้ว่าแบบเชฟอาจจะแบบมีคนคุยบ้างให้แบบชีวิตชุ่มชื่นหัวใจไม่ต้องแอบแล้วรุ่นนี้ yes no okay ตอบไปเลยนี่ไงใช่ไหมครับแล้วมาจากความสัมพันธ์แบบเพื่อนก่อนตัดหนึ่งนะที่ตอบตุลเนี่ยจริงๆอยากตอบเชฟป้อมหรือว่าอยากตอบแจ็คกี้เพราะว่าแจ็คกี้ก็เกิดราศีตุลรู้ได้ไงคุณรู้ได้ไงครับก็ฉันรู้ค่ะใช่ๆ21โอ้21เห็นมั้ยโอ้โหมันจำมันนึกขึ้นได้เลยเหรอว่า21อยากตอบเชฟป้อมหรือว่าอยากตอบแจ็คกี้อยากตอบเชฟป้อมอยากตอบแจ็คกี้อยากตอบจริงๆจังๆแจ้งนี่ผมเขียนมาอยู่ครับเขินแล้วเราเขินนะอาการมันออกว่ะไม่มีอะไรครับเป็นเพื่อนกันวันนี้เป็นเพื่อนป่ะหรือว่ายังไงมันเคยเป็นมากกว่าเพื่อนสุดท้ายกลับมาเพื่อนหรืออะไรอย่างงี้มั้ยไม่เคยมากกว่าเพื่อนไม่เคยเลยเหรอโซมานี่ครับเป็นเพื่อนกันครับอ๋อเขาก็เลยไม่ตอบตัวเองเขาก็เลยไปตอบเชฟป้อมไงใช่โอเคโอเคเป็นเพื่อนจริงป่ะเนี่ยพอดีหนูรู้ข้อมูลมาถ้าหนูรู้ข้อมูลหนูคงจะตอบเขาเพราะว่าของเขาเลยป้ายไปแล้วเราก็เลยตอบว่าราศีราศีเมษทำไมต้องเมษเท่าที่ประเมินและได้ข้อมูลมาในแต่ละคนเพราะทุกคนก็จะสนิทกันอยู่นะคนโสดๆแล้วก็จะพอรู้ข้อมูลบ้างอ่ะพี่ป้องไม่ชอบเพื่อนอยู่แล้วเพราะเพื่อนมาเดียวกันก็ทำอะไรไม่ไหวแล้วก็ต้องชอบเด็กแล้วรุ่นนี้คนนี้แอบรู้ข้อมูลมายังไม่มีใครในใจแต่คนที่ไม่รู้ข้อมูลจริงๆในนี้ก็คือน้องเซนแล้วผู้เชื่อว่าที่ทุกวันนี้เขาพยายามสร้างเนื้อสร้างตัวเป็นผู้จัดทำนู่นทำนี่วางแผนชีวิตทุกอย่างเพราะเขาอาจจะอยากแสดงความสำเร็จให้ใครบางคนเห็นโดยเฉพาะคนใกล้ตัวผมมีอุดมคติครับว่าไงครับวันนี้ผมเป็นคนไม่มีเวลาเป็นคนที่ทำงานเยอะมากแต่วันนึงถ้าผมมีใครสักคนเขาต้องเป็นคนที่โชคดีที่สุดในโลกนี่อยากเป็นคนที่โชคดีคนนั้นแต่ไม่ทันละบอกขอได้ขออนุญาตตัวขอแล้วผัวไม่ให้แต่หนูว่าเขาเป็นวัยที่เหมาะสมเพราะว่า26กำลังสร้างตัวเองและน่าจะมีการแบบโชว์ออฟว่าเฮ้ยฉันสำเร็จแล้วเธอเป็นแฟนฉันได้แล้วนะน่าจะให้คนใกล้ตัวเห็นพี่เจนนะแต่ผมเริ่มคิดว่าอาจจะไม่ชอบเพื่อนครับทำไมอ่ะพีได้ไหมครับทำไมอ่ะพีได้ไหมครับโอ๊ยเราอ่ะพูดเล่นนะแต่คนแก่เนี่ยเขาใช่กันเลยแค่บอกเดี๋ยวคนแก่เอาจริงไงเจ๊คนแก่เอาจริงหนีไม่รอดนะป๋องมาพี่เบสค่ะแล้วเบสจะว่าต้องถือมิถุนทำไมต้องมิถุนมันแต่หนูไม่รู้ว่าพี่ป้องอ่ะชอบรุ่นเดียวกันหรือรุ่นพี่หรือรุ่นน้องแต่ก็ต้องน้องนะแต่ว่าแบบเพื่อนรุ่นเดียวกันมีรูปหมดแล้วแต่ว่าเพื่อนหนูที่เกิดแบบมิถุนาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเยอะก็เลยเดาเป็นเพื่อนตัวเองอะไรเงี้ยเขาเป็นแบบนี้ป่ะล่ะไม่คิดว่าแบบถ้าเป็นเพื่อนเราอะไรเงี้ยก็อาจจะแบบมีแอบชอบกันบ้างในกลุ่มอะไรเงี้ยมีเพื่อนที่แอบชอบเพื่อนวัยฮอร์โมนพุ่งพ่านใช่ก็เลยแบบตอบเป็นราศีนี้ส่วนมากถ้าเป็นวัยเด็กๆอ่ะมันจะเจอแค่เพื่อนไงเพราะว่ามันยังไม่ได้ไปทำอะไรมากมันก็ต้องชอบเพื่อนคนนั้นเพื่อนคนนี้เปลี่ยนไปมันเจอแค่นี้กันโรงเรียนหรือว่าสังคมเล็กๆไม่ต้องเป็นเพื่อนนี่สำหรับคนสังคมกว้างป้องใช้ไรต้องบอกว่าราศีมีนทำไมต้องมีนก็ฟังตอนที่แล้วอาทิตย์ที่แล้วน้องเขาตัดพ้อบอกว่าเขาอยู่บ้านคนเดียวเหงาเล่นแต่เกมไม่รู้จะทำอะไรคนแบบนี้แหละครับไม่ต้องการความรักแล้วก็ต้องมีแล้วแหละต้องการเพื่อนแอบไม่เพื่อนหรอกชวนคิมมอนไปฉายไลน์สิได้ครับก็นั่นแหละใช่ไหมแล้วน้องเขาน่าจะแบบว่าต้องการใครสักคนแล้วก็อาจจะยังเด็กอยู่ไงไม่กล้าบอกตรงๆอะไรอย่างนี้ติช่ามาที่ติช่าค่ะตอบว่าราศีราศีราศีพฤษภทำไมต้องพฤษภตอนแรกหนูตอบว่าปอเพราะว่าเขาหลงรักหนูอยู่แต่ว่าคนตอบไปเยอะก็เลยไม่อยากซ้ำเป็นคนไม่ก๊อปปี้ใครค่ะเป็นความแบบออริจินอลแบบตัวเองอะค่ะก็เลยตอบเป็นเบสเพราะว่าเบสเป็นคนที่เจอคนมากหน้าหลายตามากแล้วแบบว่าแบบเพื่อนผู้ชายอย่างเงี้ยถ้าเกิดเข้ามาก็จะเป็นเพื่อนกันก่อนถ่ายวิดีโอเต้นนู่นเต้นนี่ถ่ายโปรแกรมต่างๆด้วยกันก็เป็นเพื่อนกันมาก่อนอาจจะไม่เป็นเพื่อนสนิทกันนะก็เลยรู้สึกว่าเขามีโอกาสได้เจอหลายคนที่พัฒนาเป็นเพื่อนก่อนแล้วก็อาจจะแอบชอบกันแล้วเราก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันเวลาใครมาสัมภาษณ์ในรายการเราก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันจำได้ไหมครั้งก่อนหนูมาบอกหนูว่าเช็คไลน์ไปหาปอชวนเขาไปเที่ยวรูฟท็อปพาสเทลของหนู
เนี่ยปอเนี่ยทำไมไม่ใช้โอกาสให้มีประโยชน์ว่างอยู่ว่างพรุ่งนี้พรุ่งนี้อยู่อุดรใหม่เห็นไหมมีข้อห้ามตลอดไม่จริงๆพรุ่งนี้อยู่ต้องอ่ะพรุ่งนี้อ่ะไม่ว่างไม่ว่างเห็นไหมเจนชวนผู้หญิงบ้างสิไม่เอาผู้ชายก่อนเรียบตากล้องว่างนะถ้าพร้อมพยักหน้าเลยนั่นไงต่อไปเลยค่ะไปเฉลยกันค่ะอาจารย์ลิงฟันทิ้งราศีที่ในช่วงนี้แอบรักเพื่อนคือราศีราศีมีคนตอบผิดนะครับเอาถูกไปดูไม่น่าเชื่อครับราศีร่วมเปิดศึกโดย AIS 5GMagic Clean Active ผลิตภัณฑ์ซักผ้าดีนี่ดีลักซ์อาจารย์ลิงฟันทิ้งราศีที่ในช่วงนี้แอบรักเพื่อนคือราศีราศีมีคนตอบผิดนะครับเอาถูกไปดูไม่น่าเชื่อครับราศีกันครับเพื่อนคนไหนบอกว่าเลยป้ามันยังชอบอยู่มันบอกหนูว่ามันไม่ชอบแล้วราศีที่ในช่วงนี้แอบรักเพื่อนได้แก่ชาวราศีกันฟันธงครับการแอบรักเพื่อนเป็นเรื่องของบุพเพกตบุญญาตาแปลว่าบุญร่วมเห็นเมื่อพบหน้าเหมือนได้คบหาใกล้ชิดกันมาหลายชาติภพเหตุที่ว่าชาวราศีกันมีสิทธิ์แอบรักเพื่อนหรือเพื่อนมาแอบรักเรามันได้ทั้งสองอย่างนะเพราะดาวศุกร์จรทับเรือนชะตาของชาวราศีกันจากวันที่27สิงหาถึง20กันยายนเนี่ยเป็นห่วงช่วงเวลาที่กระแสแห่งความสุขใครเห็นแล้วนอนไม่หลับบอกไม่ถูกกระสับกระส่ายจิตใจวนว่ายเวียนอยากไปหาเธอคือจะมีสภาพแบบคึกคักระลึกกระรี้ในดวงจิตเขาเรียกว่าเกิดจากแรงเสน่หาไม่ใช่แค่ดาวศุกร์โคจรทับสิดาวราหูเล็งด้วยศุกร์กับราหูเนี่ยราหูคือโลกียะก็มีเหตุจะทั้งไปหลงใครคือแอบรักเพื่อนหรือเพื่อนแอบมารักเราเพราะนั้นใครเกิดในราศีกันขยันค้าขายให้ดีใช้ของขลังเสริมบุญราศีสีพึ่งสีปากนะลากเสน่หาว่านเครือสาวหลงอะไรสารพัดที่พึงจะหามูให้เต็มที่รับรองถึงที่ดังปรารถนาเอาละครับด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามานี้จึงนำมาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบคนทุกที่ว่าราศีที่ในช่วงนี้แอบรักเพื่อนได้แก่ชาวราศีกันฟันธงครับใช้ข้อมูลเคลื่อนผิดหรอเออในบอกพี่ชมพู่ว่าเลิกชอบแล้วเขาก็ไม่ได้หมายความว่าผมคนเดียวหรือเปล่าเขาหมายถึงราศีรวมๆไม่เขาหมายถึงคุณพี่ชมพู่บอกว่าเฮ้ยเลิกรักแล้วแปลว่าเมื่อก่อนรักก่อนหมายถึงเพื่อนคนอื่นๆก็ได้ไงพูดอย่างนี้ผมเป็นคนที่เวลาจะคบใครก็ต้องเป็นเพื่อนกันก่อนทำไมหรือไม่บางทีก็จะมีอารมณ์แบบเป็นเพื่อนกันเนี่ยอยู่ดีๆวันนึงมันก็จะรู้สึกคลิกกันก็รู้สึกอยากจะเป็นมากกว่าเพื่อนแล้วเพื่อนคนที่พูดอย่างแจ็คกี้อย่างเงี้ยพิเศษไหมคุณคือผู้ชายคนเดียวที่ได้ไปบ้านแจ็คกี้ที่เชียงใหม่อุ้ยตายคุณพระอุ้ยอุ้ยอุ้ยคุณไปหาพ่อแม่เขาไปเจอที่บ้านเขาคุณคือคนเดียวเลยที่ได้ไปไม่คือมันเป็นบังเอิญคือนัดกันว่าแบบไปเที่ยวสงกรานต์เชียงใหม่กันอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็จะจองโรงแรมพวกเราเอ้ยก็มานอนที่บ้านก็ได้คุณพระอุ้ย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 แต่บ้านที่น้องนอนเนี่ยไม่ใช่บ้านหลังที่เขาอยู่เป็นบ้านคนงานอยู่หน้าบ้านเขาอ๋ออ่ะมาโทรมาเลยสวัสดีจ้าปอนบฉันบอกเธอจ้าว่าเธอไม่มีวันหนีฉันพ้นจ้ะ12ราศีฉันก็จะละรานเธอจ้าเขาถามว่าทำไมถึงรักปอจะไม่ให้รักได้ยังไงเขาเป็นคนดีมากทุกคนจริงๆดูตาฉันตาฉันพูดแต่ความจริงมันมีหลายอย่างที่ทำให้แจ็คกี้รู้สึกว่าเราจะไม่รักคนนี้ได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคือเขาดีแบบเขาดีมากเขาพร้อมจะซัพพอร์ตแจ็คกี้ทุกเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามแต่หรือว่าถ้ากี้ขอความช่วยเหลือถึงแม้ตอนนั้นเราจะแบบงอนๆกันหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาก็พร้อมที่จะช่วยเหลือแจ็คกี้
ทุกครั้งมันรู้สึกอุ่นใจแล้วมันรู้สึกว่าเราจะไม่มีวันยอมเสียเขาไปเด็ดขาดรักเธออ่ะฉันพูดรู้เรื่องหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่ารักเธอนะแล้วคำถามต่อไปคืออะไรมีโอกาสจะข้ามเฟรมโซนไหมว้ามีไหมมีไหมถ้าส่วนตัวแจ็คกี้จะตอบว่าเป็นเพื่อนให้รอดก่อนแต่ว่าถ้าสมมติว่าโอกาสในการข้ามเฟรนด์โซนอันนี้แจ็คกี้ขอโยนคำถามนี้ให้คุณปอเป็นคนตอบแล้วกันค่ะข้ามไหมข้ามได้ไหมข้ามได้ไหมเหมือนเขาเลยเป็นเพื่อนให้รอดก่อนงั้นบอกรักเพื่อนผ่านรายการหน่อยค่ะก็อย่างที่เคยบอกเขาว่าไม่ว่าจะทะเลาะจะตีกันอะไรเงี้ยก็อยากจะอยู่ในชีวิตของกันและกันเย้เอาละ AIS มอบซิมมงคลเบอร์ตระกูลมังกรคัดสรรอย่างดีจากกูรูด้านศาสตร์ตัวเลขออกแบบและจัดวางตัวเลขในเบอร์โทรศัพท์มามอบให้ด้วยนะครับขอบคุณครับมอบให้ครับพี่ปอจะมีความรักแล้วหรือมั้งได้ไปแล้วนะคะเปิดใช้เบอร์มงคลเลยค่ะขอให้สมหวังทุกประการค่ะมีมอบวัตถุมงคลด้วยสีพึ่งฟันธงพระแม่ลักษมีสมปรารถนาทาริมฝีปากนะจะได้แต่มีคนรักคนหลงมอบให้ด้วยครับข้อนี้ค่ะมีคนตอบถูกทั้งหมด4คนด้วยกันนะคะนั่นก็คือลีน่าเซนคิมมอนแล้วก็พี่พลค่ะ4คนนี้จับทองรอบนี้นะคะคือรอบเงินขวัญถุงสนับสนุนโดย AAS 5G ขอบคุณที่สุดเรื่องที่สุดทั่วไทยหลังจากพยายามมาหลายสัปดาห์อะไรเนี่ยสัปดาห์จะหลายอะไรนะทีมงานเอาภาพไม่ได้เอาใหม่จับใหม่ได้ทันทีขอเลยครับและคิมมอนนะคะคือผู้โชคดีได้รับเงินขวัญถุง 10,000 บาทจาก AAS ที่เป็นเพื่อนที่สุดรับไปนะครับ 10,000ขอบคุณผู้ร่วมจัดทั้ง12ท่าน12ราศีขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับคุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามความสนุกแบบนี้ย้อนหลังได้ทาง Facebook ศึก12ราศี YouTube Polyplus Entertainment Instagram และ TikTok Polyplus จัดให้แล้วพบกันเป็นประจำนะคะทุกวันอาทิตย์ที่15มาเช็คดวงกับเราแม่นที่สุดก่อนใครกับศึก12ราศีศึกนี้ศึกเดียวที่จะทำให้คุณรู้ลึกรู้ดีรู้ในสิ่งที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ